สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กันในออสตาร์วันนี้เราจะทำพุชชี่7ดาวทำ6ดาวเราก็ต้องใช้ของจากเลดบิสซาร์ดพริซอนอ่านผิดก็ขออภัยแล้วก็โจทาโร่ตัวนี้ซึ่งเราต้องอีโวนี่นะ2ตัวใช้ตัวแวมไพร์เหมือนผมจะมีครบอยู่เดี๋ยวจะอีโวขั้น2ไปแล้วกันโอเคอีโวแวมไพร์เรียบร้อยนะครับไปโบต่อไปเป็นลงเลดนะครับโลก2ซึ่งเลดนี้เนี่ยผมไปดูมาเขาจะใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นไอเซนนะครับแต่ว่าผมไม่มีก็จะใช้เป็นโกคูกับโกโจนะโกคูก็ยังเวลไม่ตันนะเวล97อันนี้ก็โกโจอันนี้ใส่สกินนะทุกคนไม่ต้องงงนี่แหละโกโจทำไมพวกนี้มายืนรอเข้าเปล่าเข้าเราว่าจะโซโล่โอเคไปละเลดนี้ก็ไม่เคยลงนะครับก็อาจจะมีเฟลแน่นอนเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไงเฮ้ยวางโกคูได้แต่ว่าวงมันไม่ค่อยครอบคลุมนะมอนมันเข้าฐานเรา2จุดตรงนี้กับตรงนี้แต่ว่าวงเราได้แค่นะเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเวฟ7ผมจะวางหนวดดำแล้วเพราะว่ากลัวเลยกลัวมันหลุดไปก็ได้รอวางหนวดดำเลยครับวางตรงนี้แล้วกันปึ๊บวาง2ตัวครับเพราะมันมี2ทางโอเคครับโกคูไปถึงขั้นนี้ปุ๊บจะได้วงใหญ่ขึ้นนิดนึงตอนนี้ก็สคิปเวฟไม่ได้แล้วมอนเยอะเกินโอ้มีตัวแอร์ด้วยพอดีเลยโกคูเราก็เคลียร์แอร์ได้นะหรือว่าลงล็อกแต่ตอนนี้มอนมันเยอะเกินโอเคปัญหาต่อไปก็คือทำไงให้มันจบไปแต่ว่าตอนนี้ต้องรอดูก่อนว่าจะชนะหรือเปล่าโอเคมอนหมดแล้วไปลุยกันต่อครับเดี๋ยวเวฟ18ผมก็จะปิดออโต้นะจะได้เคลียร์มอนให้มันหมดก่อนตอนนี้ได้เวลาเลิกฟาร์มละเวฟ15เรามาวางโกโจกันนี่ครับมอนตันอ้าวแต่ว่ามันขึ้นมาตอนเวฟ10มันไม่ขึ้นมาให้กดครับมีตัว 35M ครับแต่ว่าไม่น่าจะอะไรหรอกเพราะว่าโกคูเรามันตึงแล้วก็มีโกโจหยุดรู้สึกว่าโกโจ7ดาวนี่มัน5ตัวมันก็บัฟบนได้แล้วนะหยุดไปปึ๊บตัวที่2ปึ๊บตัวที่3เอ้ากดเฟลแย่ละมันจะวนให้ไหมวะเหมือนจะไม่วนนะครับเอ้าแล้วผมลืมปิดมันเวฟ19แล้วเอาไงดีวะเนี่ยทันจิโร่ทันจิโร่เอายังไงดีอัพไปเลยเหรออ่ะอัพไปเลยเราตังเหลือก็มาวางโกโจก็ได้บอสเลือดเท่าไหร่ชี่โอ้โห 9.8 เดี๋ยวนะโกโจ8ตัวแล้ว2 3 4 5 6 7เอ้าอีกตัวไปไหนวะมองไม่เห็นเฮ้ยเราไม่อัพโกคูลืมอัพโกคูเฮ้ยเอามัวแต่ไปอัพทันจิโร่เราต้องขายทันจิโร่ตัวนี้มัวแต่จะหยุดโอเคถือว่าอัพได้ถึงขั้นนี้มัวแต่จะหยุดบัฟวนอยู่นี่แหละแต่ตอนนี้โกโจผมมันหายไปไหนอีกตัวนึงอ๋ออยู่นี่เหรออันนี้ใช่มั้ยแล้ววางทำไมมันชอบให้วางข้างในได้แล้วเอาออกไม่ได้นะครับเฮ้ไหวปะเนี่ยทำไมรู้สึกเริ่มวันๆหรือว่าเราต้องเอากัดมาหรือว่าโซโลเงี้ยเดี๋ยวถ้ารอบนี้ไม่ผ่านอาจจะเอาโซโลมาครับเฮ้แต่โกคูเราวงมันแคบนะไอตัวนั้นอะตัวที่2อะมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันได้ตีแป๊บนึงแล้วมันก็จะเข้าบ้านเลยนะหรือว่าเราต้องเปลี่ยนแผนคือแบบว่าให้มันมาพร้อมกันให้มันมาแบบรวมกันเป็นตัวเดียวเพราะว่าโกคูเราก็ตีหมู่นี่ไงตีเป็นโคลนแต่ว่าตัวนั้นน่ะมันไม่โดนอะไรเลยเฮ้ยขนาดไอ้นี่ยังจะยังไงยังไงนี่ตุ่มแตกอะไรวะเราต้องเปลี่ยนแผนซะละผมว่านะไปใส่บัฟระยะให้โกคูดีกว่าโอเคตอนนี้ผมถอดบัฟระยะมาจากทันจิโร่มาใส่แทนโอเคครับเดี๋ยวเราก็สคิปเวฟออโต้นี่แหละเพราะเมื่อกี้เราก็ออโต้ไปถึง19เวฟได้นี่แหละครับเราต้องเล่นลองดูก่อนรอบแรกเราแพ้อยู่แล้วแหละแต่รอบต่อไปเราก็ต้องปรับเปลี่ยนมาเดี๋ยวตัดตอนที่ผมไปถึงเวฟ19เลยแล้วกันแต่รอบเมื่อกี้นี่ตัวแรกเรายังไม่ตายเลยนะหรือว่าเราต้องให้มันมาเดินใกล้ๆกันพึ่งจะตายเรามาตายตอนใกล้ฐานส่วนไอ้ตัวเนี้ยเอาแล้วระยะเดินอยู่ใกล้ๆนะดาเมจไม่พอเหลือ5 บีเข้าบ้านไปซะ
เออหรือว่าต้องเอาตัวแบบว่าดาเมจมาช่วยอีกเอาโซโลไหมอันนี้นะโซโลนี่ใส่สกินเฉยๆเดี๋ยวถอดออกดีกว่าจะได้ดูง่ายไม่โหลดเลยเดี๋ยวเอาโกคูขึ้นไหลนะเราอาจจะเสียบัฟเงินไป 5% ของทันจิโร่มัน20ไงของโกคูมัน15ถ้ารอบนี้ไม่ผ่านนับเราคงต้องยอมละต้องไปหาทีมละต้องไปหาคนแบกช่วงต้นก็ไม่มีอะไรนะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วมอนก็ตันทำไมรอบแรกเราตันที่เวฟ10เราไม่ให้กดข้ามแต่นี้ตันเวฟ11เราให้กดข้ามน่าจะเป็นเพราะว่าใส่ออฟแล้วมันเคลียร์มอนได้ไกลเคลียร์มอนได้ก่อนนี่ตัวนี้จะตายแล้วตอนนั้นมันจะตายอยู่หน้าฐานตอนนี้ตายเร็วกว่าเดิมว้าวโอเคมาถล่มมานั่นมันช่างลุ้นเหลือเกิน2ปีแล้วสู้เขาเอ้ยทำทางให้ยาวกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้แค่นี้เอาให้มันตายดีแค่1บี900เอ็มแล้ว900เอ็มเลิกเล่นซะเลิกเล่นเลทเนี่ยหรอเลิกเล่นเกมนะโอเคฮะยอมเราไปหาทีมดีกว่าตอนนี้เราได้เพื่อนลงแล้วนะเออว่ะหรือเราลืมสโลว์บอสตรงนี้เลยวะเนี่ยเพื่อนมาวางหนวดดำตั้งแต่ตรงนี้เลยเออเราอาจจะแค่ลืมมาสโลว์ตรงนี้หรือเปล่าส่วนตัวนี้เราไม่ต้องสโลว์ให้มันมาก่อนอย่างเงี้ยเออว่ะลองอีกรอบป่ะล่ะเดี๋ยวจบรอบนี้ก่อนเรียบร้อยเล่นเป็นทีมมันชนะอยู่ละโอเคตอนนี้ผมกลับมาโซโล่อีกครั้งนะพอดีว่าเอใจไงว่าเราน่าจะสโลว์บอสไอตัวเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นอาจจะมีโอกาสชนะโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยรอบนี้เราก็จะมาดูว่าจะชนะหรือไม่โอเคครับบอสตัวนี้ตายปุ๊บบอสอีกตัวก็จะเข้ามาในระยะโกคูพอดีนี่แหละชนะแน่นอนโอเคครับที่เหลือก็รอนะอุ้ยเนี่ยมันเหลือ6แล้วอ่ะเห็นไหมในที่สุดเราก็หาวิธีโซโล่ได้แสดงว่าเราอาจจะผ่านตั้งแต่รอบแรกๆเลยแต่เราแค่ลืมสโลบอสตัวนี้ตอนต้นเย้โอเคเดี๋ยวลัดไปตอนที่ผมหาครบเลย 2000 years later โอเคของครบแล้วนะอันนี้ผมไปหามาเผื่อทำ7ดาวด้วย Let's go อันนี้6ดาวก่อนปุ๊บนี่นะทำ7ดาวก็แชร์นี้5อันแล้วก็มันให้เราไปฆ่า 1,750 ตัวไปฆ่ามอนไปฟาร์มมอนนะโอเค6ดาวก็มีสเปเชียลบิลิตี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูนะว้าวแค่6ดาวนี้ก็เอฟเฟกต์สวยแล้วนะโอเคเราจะลงฟาร์มนะเพราะว่าผมยังมีออฟอยู่หลายอันที่ยังไม่ได้เอ้าลงไม่ได้เหรอเดี๋ยวๆๆนะ กดไม่ได้ครับแต่ว่ากดเป็นอินได้อยู่เอ้าต้องกลับไปลงโล่งนึงเฮ้ยมันมีตัวแอร์ด้วยนี่ว่าพุชชี่ตีแอร์ไหมลองอัพดิเออโอ้โห 300,000 เลยแหละงั้นเดี๋ยวเอาโกโจมาไว้ตรงนี้ก่อนไว้หลังๆโกโจก็ตีแอร์แต่ก็ต้อง 1.9M โซโลตีแอร์เปล่าไม่น่าโอเคให้มันเข้าไปสงสัยต้องไปลงอินเมื่อกี้เราลงไปได้มา300เลยเหรอเฮ้ยลงรอบเดียวก็อาจจะได้นะเนี่ยถ้างั้นมาเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั่นนะอันนี้เป็นสแตนใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยรู้นะไม่ได้ดูเรียกสแตนไปทำอะไรไปทุบเดี๋ยวขอวางเพิ่มอีกสักตัววางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาวางใกล้ๆกันแล้วมันจะลายตามองยากดูแอนิเมชั่นต่อไปครับปึ๊บอ่ะดีกว้างขึ้นละเฮ้ยเดี๋ยวต่อยรัวแป๊บนึงนะโอ้โหตรงนี้ไอจังก็บังอีกก็เปลี่ยนเล็กน้อยนะแอนิเมชั่นดูอันต่อไปเลยปึ๊บตีเป็นแบบโคลนละตีเป็นอะไรเนี่ยมันปล่อยอะไรมาสักอย่างต่อไปครับปึ๊บเฮ้ยมีสกิลแล้ววะกดเลยปึ๊บทำไรอ้าวอ๋อนี่ไงจะอนุญาตให้ All Ground Unit ไอตัวตีพื้นสามารถตีแอร์ได้ประมาณเนี้ยดาเมจก็ 6M อันนี้บัฟมาแล้วบัฟจากไอจังก็อาจจะยังไม่ค่อยแรงครับมัน6ดาวเดี๋ยวรอดู7ดาวอ๋อทุกคนนี่ไงตรงนี้มันมีคิวใช่ไหมน่ะพอดีว่าโปรแกรมอัดตรงนี้มันบังนะของผมคนดูไม่เห็นหรอกแต่ว่าผมจะเห็นโปรแกรมอัดมันบังไว้ตรงนี้คิวนี่ครับครบแล้วโอเคครบแล้วนับเกินด้วยโบอ้าวลืมอีกแล้วเอาออกจากไรโบได้นี่ถ้ายืนโคตรเฟี้ยวเฮ้ยได้บัฟแอคแท็ก20กับเงิน20เบอร์งั้นเราก็ไม่ต้องใช้ทันจิโร่แล้วดิแต่ว่าต้องดูว่าพุชชี่มันทำอะไรได้บ้าง
นี่ออร่ามาเต็มดูเบสซิ่งฮะว้าวนี่เป็นไงมีสแตนด้วยแสงมันช่างจ้าซะเหลือเกินค่าวางเริ่มต้น600นะครับนี่ปล่อยเป็นลำแสงไปแบบโคตรรัวดูต่อไปเลยปึ๊บเป็น 4V ละกลายเป็นตีช้าปกติละดูแอนิเมชั่นต่อไปครับนี่ครับก็ยิงเป็นลำแสงสีเหลืองสีทองเหมือนเดิมต่อไปครับมีสกิลมาให้แล้วลองกดดูนะครับปึ๊บนี่อ้าวมันขึ้นอะไรเนี่ยเป็นบัฟเหรอสรุปสกิลก็คือแบบว่าเราตีติดพวกเลือดไหลติดพิษอย่างเงี้ยปกติมันจะค่อยๆเนี่ย24ติ๊ก24ค่อยๆลดไปเรื่อยแต่นี้น่าจะครั้งเดียวตุ้มลองดูก็ได้นะครับกับโซโลแล้วกดดูปึ๊บนี่ก็คือมันไม่ติดอ้าวแล้วบัฟหายไปเลยเหรออ้าวเดี๋ยวนึกว่ามันจะติดตลอดก็คือว่าถ้ามันติดพวกบัฟเลือดไหลแล้วเรากดสกิลไว้อันนี้มันก็จะตุ้มเลยปึ๊บแม็กละนี่มันต้องสกิลนี้นะเขาบอกว่าเมื่อเราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะรีเซ็ตศัตรูทุกตัวกลับไปที่จุดสปอนจุดเกิดไม่ว่ามอนจะอยู่ที่ไหนบนแผนที่ก็ตามนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนศัตรูทุกตัวปึ๊บ ability ปึ๊บ full HP เลือดจะเต็มสรุปว่ารีมอนไปอยู่จุดเกิดแล้วมอนก็เลือดเต็มโอเคนะประมาณตรงนี้ก็ได้กดเลยปึ๊บนี่มันช่างจ้าซะเหลือเกินปึ๊บดูดเข้าไปเคมอนอ้าวเดี๋ยวไม่เห็นจุดเกิดเลยไหนว่าจุดเกิดกลับมายังจุดสปอนมันกลับมาประมาณตรงแน่ตรงกลางๆโอเคฮะไม่เป็นไรประมาณนี้ครับสำหรับตัวพุชชี่โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พุชชี่ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอ้าเฮ้ย